สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการแล้วไปเลยครับในปัจจุบันที่ P. Diddy ชองคม Diddy เพิ่งถูกจับและกำลังรอดำเนินคดีกับ FBI อยู่นั้นมันก็เลยทำให้มีเรื่องราวข่าวเฉาออกมามากมายในโลกอินเทอร์เน็ตวันนี้ครับเราจะไปติดตามวิดีโอย้อนหลังกว่า20ปีรวมคำพูดที่น่าสนใจและน่าฉงนของ P. Diddy ที่อาจจะทำให้เราเนี่ยประติดประต่ออะไรบางอย่างกับเคสคดีการถูกจับของเขาได้และเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นมายังไงก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปทำลังกันก่อนดีกว่าครับวันนี้ผมจะมาโชว์เสื้อวาร์ปแก๊งให้ทุกคนได้ดูกันเริ่มจากถุงก่อนเลยถุงเราจะมีลายแต่ละคอลเลกชันจะหน้าตาไม่เหมือนกันนะหลังจากเปิดถุงมาที่แจ็คซิปตรงนี้คุณก็จะได้มาพบเจอกับเสื้อเมอร์สคอลเลกชันแรกจากวาร์ปแก๊งทุกคนครั้งแรกในรอบ7ปีที่เราทำเสื้อออกมาทำเมอร์ชออกมาครับผมข้างหลังลายแต่ละลายเนี่ยเป็นลายที่ผมน่ะเป็นคนออกแบบมากับเฟ้ยเฟ้ย12345555555เปลี่ยนแพทเทิร์นจากศิลปินโด่งดังระดับโลกครับพี่แทนของเราแล้วเราก็เอาไปทำมาถึง350ตัวให้เพื่อนๆได้มาซื้อกันในวันนี้ดูอีกทีนึงเสื้อคอตตอน 100% ผ้าดีมากๆผมเนี่ยเลือกผ้ามาชนิดที่เรียกได้ว่าตั้งใจที่สุดใครที่ได้ไปใส่เนี่ยผมมั่นใจว่าไม่ผิดหวังแบบว่าเฮ้ยทำไมผ้ามันดีขนาดนี้ได้ยังไงในราคาเพียงแค่799บาทเท่านั้นมี350ตัวปัจจุบันนี้ออกไปแล้วกว่าครึ่งนึงเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ยังช้าอยู่ช้าไม่ได้แล้วนะและถ้าคุณไม่รู้เงินตรงนี้เราจะเอาไปทำสตูดิโอใหม่ของวาร์ปแก๊งอย่าลืมไปซื้อกันได้350ตัวไปฟังข่าวกันต่อได้แล้วเพื่อเป็นการสรุปเล็กน้อยสำหรับใครที่ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับคดีของ P. Diddy นะครับล่าสุด P. Diddy ถูก FBI จับไปใน3ข้อหาค้าประเวณีอ้างยี่ซ่องโจรและมีส่วนในการขับเคลื่อนย้ายผู้หญิงหรือผู้ชายเพื่อมาทำการค้าประเวณีเหตุการณ์นี้ทำให้ปัจจุบันครับ P. Diddy ต้องไปติดคุกอยู่ในคุกที่เรียกได้ว่าร้ายแรงรุนแรงและน่ากลัวที่สุดของสหรัฐอเมริกาและแน่นอนว่ามีการพูดถึงกันมากมายในโลกอินเทอร์เน็ตถึงการมีส่วนร่วมกันของดาราอินฟลูเอนเซอร์เซเลบมากมายว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยมีอะไรเกี่ยวข้องกับ P. Diddy หรือปาร์ตี้เหมือนในรูปหลักฐานที่เราได้มาพบเจอกันว่าเขาเนี่ยเคยอยู่เคยปาร์ตี้กับ P. Diddy หรือเปล่าวันนี้เราก็เลยจะมาดูวิดีโอต่างๆที่จะชวนขนโหลุกกับเพื่อนๆกันไปเลยว่า P. Diddy เนี่ยเขาเคยพูดอะไรไว้บ้างตลอดเวลาที่เขาโด่งดังในโลกในเส้นทางของกูรูเจ้าพ่อแห่งวงการฮิปฮอปมาแน่นอนครับในหนังสือ13หน้าสำนวนคดีการถูกจับของ P. Diddy เนี่ยจะพูดเรื่องราวเหตุผลหลักของการถูกจับทั้ง3คดีของ P. Diddy นี้มันจะเกิดมาจากการฟรีคออฟหรือการที่ P. Diddy เนี่ยชอบพาผู้หญิงหรือผู้ชายต่างๆมามีเพศสัมพันธ์โดยที่จะพาผู้ชายขายตัวซื้อผู้ชายขายตัวแยกมาเพื่อที่จะมามีอะไรกับผู้หญิงหรือผู้ชายเหล่านี้ที่เขาใช้อำนาจของเขาเนี่ยหลอกล่อมาและหลังจากนั้นถ่ายคลิปเก็บไว้เพื่อเอาไว้แบ็กเมลในอนาคตอีกรู้หรือเปล่าครับว่าการปาร์ตี้ของ P. Diddy ไอการฟรีคออฟเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะเพิ่งมารู้กันเมื่อ7วันที่แล้ว P. Diddy ครับผมเป็นหนึ่งในเจ้าพ่อแห่งการปาร์ตี้ของวงการเซเลบประจำประเทศอเมริกามานับระยะเวลากว่า20ปีแล้วทุกๆคนในวงการจะรู้ครับว่าทุกๆวันศุกร์เสาร์เนี่ย P. Diddy จะชอบถล่มเงิน3ล้าน5ล้าน10ล้านเพื่อจัดปาร์ตี้ที่บ้านของเขาเองและแน่นอนปาร์ตี้ของเขาเนี่ยมันจะโด่งดังมาถึงคลิปแรกที่เราจะมาพูดถึงกันเพราะ P. Diddy เนี่ยเคยพูดไว้แล้วและเคยถูกเรียกออกมาสัมภาษณ์ผ่านรายการอันแสนโด่งดังโคนันโอไบรอันในปี90ที่ทางพิธีกรเนี่ยจะมาถามให้ P. Diddy เล่าไปเลยว่าปาร์ตี้ของ P. Diddy เนี่ยมันต้องหน้าตาเป็นยังไงแล้วเพื่อนๆลองไปฟังคำพูดของ P. Diddy แล้วลองเอามาคิดกับคดีปัจจุบันที่เขาโดนกันครับโอเค now we need alcohols right alcohols right not just one alcohol alcohols right just Plurals. Different blend you need blends. The ladies you need the booze you need some water for watering plants no I don't know if guys have noticed this like a lot of ladiesDrink water at parties. They right. just, you know, so you have, if you don't have what they need, they're gonna leave. Right. Gotta right. keep them there. Right. You need locks on the doors. Okay, this is sounding kind of dangerous now. It's a little kinky, but yeah, you know, yeah. Rock with me, but just right. check it out. You need a lot of heat. A lot heat. of heat. Yeah. Heat. You mean that physically the place has to be hot? You don't have no air conditioning. No air conditioning. No. Why is that? Heat affects the alcohol, and it also affects, like, you know, everybody gets a little bit more comfortable and loose. Builds up a nice little sweat. That just sounds disgusting. What are you talking about? Depends on the way you look at it. Depends. Oh, people yeah. start getting kind of, it gets kind of sexy. Is yeah. that what you're saying? Yeah, you sexy. หลักฐานวิดีโอเหล่านี้นี่แหละมันคือสิ่งที่เรียกว่า
ดิจิตอลฟุตปรินท์นะครับปัจจุบันที่ PDD กําลังโดนจับอยู่แน่นอนมันจะถูกขุดคุ้ยออกมาเพราะหลักฐานวิดีโอในโลกดิจิตอลมันจะเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหายไปไหนเลยแล้วมันทําให้เราเนี่ยได้ดูได้สัมภาษณ์และทําให้เราเกิดข้อสงสัยกับวงการมากขึ้นด้วยซ้ําว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีใครที่รู้เห็นบ้างแต่คําว่ารู้เห็นเนี่ยมันหมายความว่าอะไรกันล่ะทุกคนหมายความว่าคุณเคยไปที่งาน PDD คุณเคยรู้เคยได้ยินมาในโลกดาราเซเลบทุกคนเนี่ยจะต้องไปงานดิดดี้เพราะมันหมั่นมากแต่เมื่อคุณไปถึงคุณอาจจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคุณก็เลือกที่จะไม่ไปอีกครั้งก็ได้แต่คำถามนั้นก็คือแล้วคนเหล่านั้นเรียกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าแน่นอนครับเราจะได้มาเห็นกันผ่านหลายรายการสัมภาษณ์หลังจากนั้นผ่านเวลามาจนปัจจุบันเกือบ20ปีนะฮะพีดีดีก็ยังไปสัมภาษณ์ในรายการ The Ellen Shows อยู่ที่เขาก็จะถูกสัมภาษณ์และพูดถึงงานปาร์ตี้ของเขาแล้วถามเอเลนว่าสัมภาษณ์เอเลนเนี่ยเขาชวนเอเลนมาตลอดเลยนะทำไมเอเลนไม่เคยมางานเลยและเอเลนก็จะทำการพูดเยินยอตกลงปรงใจแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยรู้นะว่าหลังเที่ยงคืนน่ะที่นั่นเขาทำอะไรกัน Yes Yes you're definitely invited I invite you to all my parties you just haven't seemed to show up to No well there is it on the East Coast time would your party start let's say like 9:30 to 3 o'clock and then you know we have the top two floors of the hotel mm-hmm. and then it will carry on there No I mean the after party No I know about themการออกมาพูดหลายๆครั้งแบบนี้เหมือนที่ดิดดี้ก็เคยออกมาสัมภาษณ์ในหลายๆครั้งว่าถ้าเกิดว่าเขาถูกจับได้ว่าทำอะไรกันบ้างเนี่ยเขามีสิทธิ์โดนจับติดคุกเลยนะมันยิ่งทำให้เราสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าดาราพวกนี้เขามีส่วนรู้ส่วนเกี่ยวข้องมาตั้งนานแล้วเนี่ยทำไมเขาไม่ออกมาพูดตั้งนานแล้วนะแต่ทุกคนต้องเข้าใจอย่างนี้ครับในหนังสือเอกสารการแจ้งฟ้องร้องพีดิดดี้และการจับพีดิดดี้เนี่ยมันพูดไว้ว่าเหตุการณ์การฟรีคออฟการที่พีดิดดี้จับผู้หญิงผู้ชายมาทำอะไรกันแบบนี้ในเอกสารนั้นจะเริ่มต้นหลังจากปี2008เท่านั้นการที่ในเอกสารเริ่มต้นหลังจากปี2008หมายความว่าคนที่ให้ความร่วมมือฐานมาทำให้ FBI ทำงานได้เนี่ยมันมีเฉพาะในเคสที่หลังจากปี2008มาเท่านั้นครับหมายความว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นคลิปที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นณในวันปัจจุบันนี้มันก็ยังไม่ได้เอามาถูกใช้เป็นหลักฐานแต่อย่างใดก็ตามเช่นเดียวกันกับอินฟลูเอนเซอร์อีกหลายท่านที่เราได้มารู้กันภายหลังว่าเขาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนอย่างเช่นอัชเชอร์ครับตลอดเวลา20ปีที่อัชเชอร์เนี่ยย้ายไปอยู่ที่บ้านของ PDD เป็นเวลา1ปีเต็มในสมัยที่เขาอายุ15ครับเขาก็จะถูกตั้งข้อสงสัยมาตลอดเวลาว่าเขาได้มีส่วนเกี่ยวข้องและรู้เห็นอะไรกับเรื่องนี้หรือเปล่าแน่นอนเรื่องนั้นถึงแม้จะเกิดขึ้นก่อนปี2008แต่อัชเชอร์ครับปัจจุบันที่เราได้รู้แล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นจริงอ่ะในงาน PDD อ่ะเราย้อนกลับไปดูสัมภาษณ์ของอัชเชอร์ที่เคยสัมภาษณ์ไว้กับฮาวเวิร์ดสเติร์นเขาได้พูดไว้อย่างนี้ครับหลังจากที่ฮาวเวิร์ดสัมภาษณ์ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยที่บ้านพีดีดีมันเดือดมากเลยใช่ไหมสมัย1ปีที่คุณเคยไปพร้อมกับตอบคำถามไปว่าแล้วปัจจุบันที่คุณมีลูกแล้วอ่ะเมื่อลูกคุณโตมันวัยรุ่นอ่ะคุณจะยอมให้ลูกคุณไปอยู่บ้านดีดีหรือเปล่าแล้วพออาเชอร์ตอบแบบนี้มันเริ่มทำให้เราสงสัยอะไรได้ถูกหรือเปล่าเพื่อนGo to Puff Daddy's. He's gonna In the 90s, do you understand what that's like? Puffy's place was like just filled with chicks and orgying like nonstop, right? No, not really. But hey, it was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you seeing? I went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. And it was. But I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was pretty wild. So nobody tried to... You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. See? แน่นอนถึงแม้ว่าปัจจุบันครับในเอกสารจะดูท่าว่าจะไม่ได้มีชื่ออะไรเกี่ยวกับเซเลบใดๆแต่ละคนเลยแต่อีกหนึ่งรายชื่อที่พอพูดถึงเนี่ยแน่นอนว่าหลายคนคงจะกรี๊ดกราดกันอย่างมากก็คือจัสตินบีเบอร์จัสตินบีเบอร์ถูกพูดในโลกโซเชียลเป็นอย่างหนาหูว่าเขาเนี่ยถูกกระทำชำเราจาก PDD หรือเปล่าแต่เหตุการณ์ทั้งหมดมันก็มาจากคลิปนึงที่อยู่ในช่องจัสตินบีเบอร์สมัยที่เขาเนี่ยเช่นเดียวกันอายุ15ปีครับ Yeah so as soon as you turn 16 you know what I'm saying I'm gonna let you rock this every time you come to LA yeah this will be yoursSo every time you come to LA, it's a little dusty, but you know, I'm gonna put the first shot in. Man. No. Sixteen. Not ready. Slow down. Let's slow down, Jess. Okay. Let's slow down. Okay. One step at a time. But yeah, the keys is yours. ย้อนเวลาไปในปี2009เข้าอยู่ในสโคปด้วยเห็นไหมสโคปฟรีคออฟที่เริ่มตั้งแต่ปี2008ที่ทำให้ดีที่ถูกจับอ่ะในปี2009ครับจัสตินบีเบอร์ในวัย15ปีครับถูกอัชเชอร์ผู้จัดการของเขาสั่งให้ไปอยู่กับ PDD และตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันครับ PDD กับจัสตินบีเบอร์ก็จะทำคลิปวิดีโอ YouTube ออกมานอกจากนั้นครับหลังจากที่เขาเคยอยู่ด้วยกันเมื่อจัสตินบีเบอร์ได้เจอกับ PDD อีก
มันก็จะกลายมาเป็นคลิปหลายๆคลิปที่เราเห็นกันว่าจัสตินบีเบอร์ดูจะกระอักกระอ่วนกับเรื่องที่เกิดขึ้น What's up man you good I'm good how are you Hey young brother everything's good selling out arenas and everything starting to act different huh you ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out Well I mean you try to get in contact with me you know through all my you know business, you know partners and whatnot but ไอ้ตัวนี้แหละเพื่อนๆมันมาเป็นคำถามว่าพีดิดดี้เคยทำอะไรจัสตินบีเบอร์หรือเปล่าไทม์ไลน์การถูกจับตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาแล้วจัสตินบีเบอร์เนี่ย2009เขาไปอยู่กับ PDD มันยิ่งดูท่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าลองไปดูกันที่เอกสารทางอัยการสั่งฟ้อง PDD อีกครั้งนึงครับเอกสารเหล่านั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะบอกว่า Freak Off เกิดขึ้นหลังจากปี2008ก็ตามแต่มันไม่มีการพูดถึงการกระทำชำเราเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าในตอนนั้นจัสตินบีเบอร์ถูกอะไรจริงมีหลักฐานจริงและปัจจุบันเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกับการโดนจับของ PDD จริงในเอกสารการจับตัวของ FBI เนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามครับจะต้องมีการเอ่ยถึงการกระทำชำเราเด็กแต่เมื่อปัจจุบัน PDD ถูกจับแค่3คดีมันหมายความว่าไอ้3คดีเนี่ยมันไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับจัสตินบีเบอร์ณเวลานั้นที่เขาถูกย้ายตัวไปอยู่กับ PDD ในวัย15ปีนะเว้ยมันไม่ได้มีแค่เซเลบริตี้ที่ออกมาสนับสนุนแล้วก็ไปงานกับ PDD ไม่ใช่มีแค่เซเลบที่เราได้เห็นภาพอยู่ในงานปาร์ตี้ของ PDD มันมีดาราอีกหลายคนครับอย่างเช่นแคทวิลเลียมที่ออกมาบอกไว้ในสัมภาษณ์ของชานอนชาปิสว่าปีนี้จะเป็นปีที่ความจริงจะออกมาถูกเผยกำเนิดกับโลกความจริงไม่มีใครจะสามารถโกหกได้อีกต่อไปแม้แต่ PDD ก็ตามและเมื่อเวลาผ่านมา PDD โดนจับจริงมันเริ่มทำให้เราสงสัยกันแล้วครับว่าในวงการของสหรัฐอเมริกามันยังจะมีความดำมืดอะไรให้เราได้เห็นกันในปีนี้อีกหรือเปล่าแน่นอนเรื่องของ PDD เนี่ยมีเรื่องอัปเดตอีกมากมายและทางช่องวาร์ปแก๊งของเราจะเป็นที่แรกที่มาสรุปเหตุการณ์อย่างแท้จริงให้ทุกคนได้ฟังกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแก๊ง Peace